สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับผมท็อปปรานันท์ครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาวัตถุมงคลต่างๆนะครับมีให้ท่านผู้ชมนั้นมีโอกาสได้สะสมกันมากมายนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันนึงนะครับที่วันนี้เราจะเอาประวัติความเป็นมานะครับของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางแห่งอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับก็เป็นช่วงตอนหนึ่งของประวัติความเป็นมาของท่านนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างตอนนี้ถือว่าเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วก็อาวุโสนะฮะครับก็เพิ่งมีผมเพิ่งรันตัวภาพมาให้เพราะว่าวันนั้นที่ไปถ่ายทำรายการเนี่ยก็เพิ่งมาตรวจภาพดูเพราะวันนั้นถ่ายไปเยอะแล้วเจออะไรฮะไปเจอภาพที่มันแปลกออกมานะฮะเดี๋ยวจะประนันเดี๋ยวให้ดูนะแม่ตรงนี้ภาพให้ดูภาพก่อนนะนึกว่าเตรียมไว้ไม่มันเตรียมไว้นี่ภาพนี้กล้องเดี๋ยวกลับมานิดนึงเลยนะมีอะไรฮะไม่ความแสงให้มันสว่างแสงของภาพกล้องแสงมือถือมันเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นคุณดูแทนด้วยทำไมฮะนี่จากกล้องจากมือถืออ๋อข้างบนดำข้างล่างขาวแล้วคราวนี้มันมีภาพแปลกๆอีกอันนึงคือไอ้ส่วนที่เป็นดำๆเนี่ยคุณดูตรงนี้เลยมีอะไรเห็นไหมไม่เห็นอะไรฮะมืดเดี๋ยวเนี่ยตรงข้างๆหลวงพ่อเห็นไหมมันจะเหมือนเงาดำๆอะไรบางอย่างอะเหมือนคนนะเหมือนคนแต่ไม่แต่ตรงนั้นไม่มีคนนะแล้วก็คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมที่ถ่ายไม่มีใครเลยนิ่งๆมือนิ่งๆอ่ะกล้องจะได้ฟรีแต่มาดูหน่อยนั่นแหละตรงไหนเห็นไหมตรงไหนชี้มาเดี๋ยวเปิดไปนิดนึงเดี๋ยวคุณไม่เห็นจะดูคุณก็ดึงไปสิผมจะเปิดผมจะเห็นคุณจะได้สว่างไม่ใช่เหรอใช่ก็ผมจะเปิดให้คุณนี่ไงตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาละครับเนี่ยมาปึ๊บเนี่ยให้ดูให้คุณดูภาพก่อนนะนี่คือถ่ายอย่างเงี้ยคุณดูว่าไม่มีใครเพราะว่าที่ผมถ่ายเนี่ยคือหลังผมติดกำแพงนี่แล้วยังไงแล้วตรงไหนคนนี่ตรงนี้มันจะมีเหมือนเงาเหมือนคนอะไรบางสักคนนึงยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยมันก็แปลกกว่านั้นนะคือไม่มีใครใช้แฟลชกระจกสะท้อนเปล่ามันไม่ใช่ไม่มีกระจกสะท้อนคุณดูอย่างเงี้ยมีกระจกสะท้อนไหมอ้าวนี่มันด้านข้างนี้มันหน้าตรงหน้าตรงด้านฝั่งนี้ดิเดี๋ยวดิคุณอย่าฉลาดเกินเลยคุณดูตรงนี้คุณดูที่ขาท่านว่าไม่มีกระจกมีอะไรท้อนไหมคุณดูตรงนี้ข้างหน้านี่ผมยืนอยู่คือข้างนี้คือกำแพงครับตรงนี้คือกองวัตถุมงคลนะตอนนี้คือมากอันนี้ภาพจริงๆไม่หรอกกล้องโน้ต3ไม่มีมั่วไม่ใช่กล้องแบบกาเรลกาล่าแบบว่าฟิล์มสมัยก่อนมันแต่งไม่ได้ไล่มาแล้วก็มาเป็นอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้ข้างล่างเนี่ยมันสว่างแบบผิดปกติถูกไหมใช่แล้วมันเหมือนเป็นเงาว่ามันมีอะไรกระทบจริงแต่แฟตมันไม่ท่ามันทำไม่ได้ถูกถ้าแฟตคุณทำเป็นเส้นตรงนี้ได้ยกมือทุ่มหัวเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับถูกไหมแล้วก็ไม่ใช่ไฟกล้องทำไมรู้ไหมบอลนันมันเป็นเส้นตรงถูกป่ะใช่เนี่ยให้คุณดูแล้วก็ตรงนี้บริเวณตรงนี้ไง มันเหมือนกับเงาคนมายืนไหว้อยู่มายืนไหว้อยู่ใช่ใช่เหมือนมีเงาคนนะท่านผู้ชมฮะอ้าวมายืนไหว้ด้วยนะมืดเลยเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยสะท้อนกลางเนี่ยคล้ายๆเงาคนนี่ต้องหมุนอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นละเนี่ยคล้ายๆนะนิดนึงนะเหมือนมีเงาอยู่มันมีเขาคนยืนไหว้แต่ไม่มีคนเลยนะไม่มีคนยืนอยู่เลยนะมันก็ถือว่าเป็นภาพที่แปลกตอนนี้เข้าไปดูในเฟซเนี่ยผมให้ดูเนี่ยของกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาวัดเมืองยางบอกว่าเออเป็นภาพที่แปลกมากไม่ได้เจอกันก็กล้องตัวเนี้ยถ่ายก็มือถือตัวเนี้ยถ่ายนะครับแล้วกล้องเนี่ยถ้าเป็นมือถือส่วนใหญ่มันจะไปทำอะไรไม่ได้มากหรอกใช่ไหมมันต้องมาแต่งใน Photoshop อันนี้ไม่ใช่เลยนี่ถ่ายแล้วเพิ่งมาตรวจภาพมีภาพนี้ออกมาแปลกวันนี้ก็เลยจะเอาภาพพิธีไอ้ภาพประวัติของหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับปัจจุบันนั้นวัตถุมงคลท่านหมดไปแล้วนะฮะต้องบอกก่อนหมดไปแล้วเราไม่ได้ของนะครับงั้นก็ได้มีโอกาสได้จองท่านเป็นพระเกจินะครับอาวุโสนะครับแห่งเมืองนางรองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจริงก็เป็นอาวุโสแห่งเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยครับนะครับอันนี้จริงๆนะแล้ววันนี้เนี่ยจะเอาประวัติของท่านเนี่ยมาให้ชมกันนะครับแล้วก็แฟนๆรายการนะครับที่อยู่ที่วัดเมืองยางที่ดังรองที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้เนี่ยก็กำลังรอดูอยู่ว่าประวัติความมาของท่านนั้นเป็นมาอย่างไรตอนนั้นไม่รู้จักอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ไกลแต่เห็นแต่ในเฟซว่ามีชื่อหลวงพ่ออยู่แต่ประวัติหลายๆคนไม่ทราบไม่รู้จักคราวนี้พอเป็นจังหวัดต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าโนเนมในกรุงเทพแต่ตอนนี้คนรู้จักกันเยอะแล้วนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมเรื่องราวประวัติความมาของวัดเมืองยางนะครับทั้งปฏิปทาของหลวงปู่ด้วยถ้าเป็นพระอาวุโสนะครับปัจจุบันนั้นอายุเยอะมากแล้วชราภาพมากแล้วแต่ความจำท่านเป็นเลิศจริงๆไปชมเรื่องอายุเท่าไหร่นะอายุประมาณจะร่วมร้อยฮะโอ้โหหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางไปชมภาพได้เลยครับสวัสดีค่ะพบกับคลาวเดียจักรพันธ์ณอยุธยาค่ะและผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับ
กับรายการศรัทธาปาฏิหาริย์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวอันอัศจรรย์ของหลวงปู่เอี่ยมค่ะพระเถราจารย์อาวุโสแห่งดินแดนปราสาทขอมนะคะซึ่งเป็นที่นับถือศรัทธาของคนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มาเล่าสู่กันฟังค่ะใช่แล้วล่ะครับน้องคราเดียครับวันนี้นะครับอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์จะพาท่านผู้ชมและก็น้องคราเดียนะครับไปไกลถึงดินแดนปราสาทหินยุคขอมโบราณไปพบกับเรื่องราวของพระเถราจารย์อาวุโสผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาและก็ความศรัทธาของประชาชนพระผู้มีวัดปฏิบัติอันงดงามน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางนั่นเองครับเรื่องราวความอัศจรรย์ของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางจะเป็นอย่างไรวัดปฏิบัติของท่านจะงดงามขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับบุรีรัมย์ดินแดนถิ่นอารยธรรมแห่งอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตและเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยุคอาณาจักรขอมเรืองอำนาจเพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทหินเขาพนมรุ้งพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอมและที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ก่อกำเนิดพระเถราจารย์ผู้มีวัดปฏิบัติและเข้มขลังในคาถาอาคมหลายรูปด้วยกันและหนึ่งในพระเถราจารย์ผู้นี้มีวัดปฏิบัติและมีอาคมขลังเป็นศาสตร์ที่คอยช่วยเหลือปัดเป่าให้กับญาติโยมชุมชนในท้องถิ่นและผู้ที่ไปนมัสการกราบไหว้ท่านให้พ้นทุกข์จากเรื่องเร่าร้อนทางกายใจมาช้านานนั่นคือหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางไม่ว่าญาติโยมหรือผู้ที่ไปกราบนมัสการท่านจะให้หลวงปู่ท่านช่วยรดน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายหรือเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้หลวงปู่ท่านดูโหราศาสตร์ฤกษ์ยามตามที่ท่านศึกษามาท่านก็จะจัดทำน้ำมนต์และดูฤกษ์ยามให้กับทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะจนชื่อเสียงโด่งดังในแถบอีสานใต้นอกจากนั้นในสมัยที่ท่านเริ่มสร้างวัดเมืองยางท่านก็ยังเป็นพระนักพัฒนาตัวยงแม้แต่การสร้างพระอุโบสถซึ่งในสมัยก่อนนั้นการคมนาคมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมีเพียงน้อยนิดในชุมชนที่ห่างไกลหลวงปู่ท่านลงมือทำด้วยตัวของท่านเองแม้การไปขนทรายจากแม่น้ำเพื่อนำมาทำพระอุโบสถท่านก็ลงมือไปขนด้วยตัวของท่านเองประวัติหลวงปู่เอี่ยมธานวโรวัดเมืองยางอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์หลวงปู่เอี่ยมท่านเกิดเมื่อวันพุธที่10มิถุนายน2467ที่บ้านอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเมื่ออายุครบ24ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดใหม่ประตูชัยอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่29เมษายน2491ต่อมาได้ขอย้ายสำนักจากพระอธิการเกิดเจ้าคณะอำเภอพิมายมาอยู่ที่วัดเมืองยางตำบลหนองป่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เพื่ออุปถัมภ์โยมพ่อโยมแม่และศึกษาพระปริยัติธรรมโดยหลวงปู่เป็นผู้ชอบอ่านหนังสือหลักธรรมคำสอนและแสวงหาความรู้ต่างๆตลอดเวลาอาทิการเรียนรู้ภาษาเขมรตามตำราเรียนของโบราณและภาษาลาวนอกจากนั้นหลวงปู่ท่านยังหมั่นศึกษาด้านโหราศาสตร์และอาคมจากครูบาอาจารย์หลายท่านหลังจากจำพรรษาอยู่ที่วัดเมืองยางได้7ปีหลวงปู่เอี่ยมท่านก็ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองยางจนถึงปัจจุบันหลวงปู่เอี่ยมได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านคาถาเวทมนต์อักขระยันต์ต่างๆจากพระเกจิอาจารย์อาวุโสหลายท่านอาทิหลวงปู่สุวัดโพสายทองหลวงปู่สุรินวัดเมืองดูหลวงปู่เอกวัดศาลาลอยหลวงปู่เมาวัดสี่เหลี่ยมหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงปู่ชูหลวงปู่ก้อนวัดผักหวานคาราวาสเขมรโยมเป๊ะเป็นต้นจากวัดปฏิบัติอันดีงามและความเข้มขลังด้านไสยเวทที่คอยช่วยเหลือปัดเป่าให้กับญาติโยมที่เดือดร้อนทั้งกายใจให้ได้ผลไปจากความทุกข์ร้อนนั้นๆทำให้ชื่อเสียงของหลวงปู่เอี่ยมธานวโรแห่งวัดเมืองยางเป็นที่เคารพของศิษยานุศิษย์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจวบจนทุกวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวของวัดเมืองยางนะครับเดี๋ยวนี้เราเอาภาพไปวิทยาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยว่าเรื่องราวของท่านนั้นมีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อโสด
นะครับครับแห่งเขาหินโค้งเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของเขาหินโค้งว่ามีความเป็นมาอย่างไรอะไรยังไงนะอาจจะมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างหลวงพ่อโสดเองนี่ท่านก็เป็นพระวิปัสสนากรรมฐานใช่ครับเป็นพระหมอเป็นพระหมอเป็นพระที่ใช่ไหมพระนักพัฒนาใช่แล้วก็ดูเรื่องของเกจิอาจารย์เรื่องผ่านนาทีได้เก่งมากใช่ไหมนะครับเก่งมากนะครับแล้วก็วันนี้ที่เอามาให้ชมกันก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อเอี่ยมพระวัดเมืองยางนะครับวัตถุมงคลของท่านหมดแล้วนะครับไม่ทันสุดยอดครับสุดยอดครับหมดเร็วมากนะครับก็บอกกันเลยหลายๆเกจิตอนนี้เนี่ยคือที่ถ้าดังๆป๊อปๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้าดังในพื้นที่แล้วดังจริงๆนะหมดอย่างรวดเร็วผมก็ไปเจรจามานะของพระมหาท่านพระมหาสุรศักดิ์อติสโคะหรือเจริญพรก็คุยกันแล้วข้างในไม่ได้ไม่ได้เลยสักเหรียญเดียวนะเพราะมันหมดไปแล้วนะฮะอันนี้วันนั้นรู้นี่เกลี้ยงเลยอย่างรวดเร็วเลยไม่ทันทำอะไรเลยให้หมดแล้วหมดแล้วนี่คุยอาจารย์ส่วนอยู่เดี๋ยวนั่งพารุ่นแรกก็เกลี้ยงโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฟิตมากหลวงปู่ฮกเนี่ยประมาณสักอาทิตย์กว่าหมดครับแรงกันแรงจริงๆนะครับเสียดายหลวงปู่ฮกนี่เหรียญที่เพิ่งออกมาใช่ใช่ไหมฮะ วัดสร้างเองเลยนะฮะใช่ครับผมครับก็ทีมงานที่เข้าไปช่วยกันดูแลเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายทีมนะครับมากมายเลยที่เข้าไปดูช่วยกันดูแลตอนนี้กำลังขุดบ่อน้ำอยู่นะแล้วก็ตั้งรูปเหมือนน่าจะเป็นหินหยกขาวนะครับที่มีความงดงามมากนะครับนี่ข่าวมาจากน้องคาถาวุฒินะครับเฮียตั้มเฮียตั้มนะน้องตั้มนะอีกหลายคนเลยคุณนอนหนังสือนะหลายคนเลยของทีมที่หลวงปู่ฮกเนี่ยเขาให้ข่าวมาฝากข่าวมานะครับว่าตอนนี้เขามีการจัดสร้างนะครับชุดนี้อยู่ก็ช่วยพัฒนาภายในวัดของหลวงปู่ฮกนะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสวยงามนะครับใครที่อยากจะช่วยหลวงปู่นะครับก็ไปได้เลยโดยตรงทุกวันนี้เนี่ยวันเสาร์ที่มีคนไปเยอะมากแน่นมากนะครับทั้ง3ที่เนี่ยที่บอกเลยหลวงพ่อโสดคนก็เยอะหลวงปู่ฮกคนก็แน่นครับหลวงปู่อย่างว่าเมืองยางเนี่ยคนเอียดเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกวัตถุมงคลหรอกของเก่าๆในหมดโอ้โหเขาโพสต์กันสนุกสนานนะล่าเริงเลยเหรียญรุ่นแรกนี่ไม่ต้องหากันเลยสภาพโซมๆนี่เหรียญนึงเป็นหมื่นครับผมนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก็อย่างที่ให้ชมภาพไปเนี่ยก็คือหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางท่านผู้ชมก็คงจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับนี่เราพยายามสอบถามว่าวัตถุมงคลมีเหลือมั้ยได้มั้ยเกลี้ยงครับแต่ถ้ามีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะมีมาแบบว่าสมมติว่า10เหรียญหมดแล้วหมดเลยในรายการนะอันนี้นะบอกก่อนเพราะเดี๋ยวผมกำลังขอทางลูกศิษย์สายนายอยู่นะคนที่เก็บเยอะๆเนี่ยอย่างกำนันเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเก็บไปเยอะเนี่ยขอเถอะสักส่วนนึงขอเช่ามาออกในรายการให้คนได้รู้จักได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของกันผมว่ามันก็ดีนะก็ดีนิดหน่อยก็ยังดีแบบว่าบวกไม่ต้องเยอะนิดหน่อยพอนะแต่เราได้มีติดไปนวงไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับครับพระเนี่ยไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนภาคไหนเนี่ยถ้ามีคนเคารพศรัทธามากๆเนี่ยนะเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งของเก่าของใหม่นะครับนี่ผมก็พูดเสมอว่าเราอย่าไปพึ่งมองในเรื่องของเอาราคามาเป็นปัจจัยวัดในความศักดิ์สิทธิ์เออเนี่ยผมคุยตรงนี้กับอาจารย์นิดนะผมคุยกับพวกบรรดาเซียนพระก็ดีแล้วก็พวกศูนย์พระเครื่องศูนย์อย่างเงี้ยสายหัวเลยใช่ไหมแล้วก็คนที่เซียนที่เขาเล่นพระเก่าครับเขาบอกเมื่อวานไปนั่งคุยกันบางทีอย่างเงี้ยเขาอย่างเงี้ยเขาทำอย่างเงี้ยบอกเฮียเป็นไรก็คุยกันอย่างเงี้ยก็บอกว่าพระเก่าเนี่ยเสกมาบางทีอายุเป็นร้อยปีนะฮะราคาเท่าไหร่เฮียวิทย์โอ้โหดันเวทตอนนี้มันสมมติว่าพระเก่าเนี่ย 1,000 พระใหม่มาเท่าไหร่ 2,000 3,000 มันอะไรกับการไปเขาบอกว่ากลายเป็นว่าตอนนี้คนซื้อเนี่ยเหมือนว่าบูชาพระเพื่อเก่งไปเก่งกำไรถูกต้องแต่ไม่ได้เงินพุทธคุณไม่ผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะรายการนี้ก็เลยพยายามเอาของเก่าๆมาไม่ได้เอาของใหม่เอาของเก่ามาอย่างเช่นเกจิอาจารย์จะมรณภาพไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังอยู่ในความทรงจำอยู่นะครับแล้วก็ของดีๆเนี่ยบางทีเนี่ยในสายอาจารย์เดียวกันครูหลวงพ่อองค์เดียวเนี่ยตัวเก่าๆตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคือต้องดูคือบางทีของเก่าเนี่ยแบบมันสุดยอดอ่ะนะแต่ทำไมราคามันสู้ของใหม่ไม่ได้เลยบางทีคุณอย่าไปดูว่าเขาฮิตเขาเล่นกันครั้งนี้คนเนี่ยมันมาเล่นกันเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำกำไรนะครับถ้านับถือจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพระที่มีราคาแพงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีความเคารพแล้วก็นับถือจริงๆแล้วก็อยากจะใส่จริงๆเนี่ยคุณเอาไปใส่สักชิ้นนึงแต่ทันไม่ทันอันนี้เดี๋ยวว่ากันแต่ถ้าบอกว่าทันในยุคสมัยของท่านนะครับราคามันไม่แพงยกตัวอย่างอย่างวันนี้เนี่ยนะพระร่วงเนี่ยพระร่วงเนี่ยนี่องค์เท่าไหร่เองอันนี้โอ้โห 2,000 กว่าบาทใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมเสกจะเลยหน้าพระธาตุเนี่ยครับปี17ใช่ไหมเอางี้สู้เหรียญสู้เหรียญที่เสกต้นปีทองแดงต้นปียังไม่ได้เลยราคาเขาสู้เราไม่ได้สิราคาราคาเราสู้เขาไม่ได้ราคาอันนี้ถูกกว่าถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะผมงงเลย
เฮ้ยมันเดี๋ยวนี้มันเล่นพระนี่มันอะไรมันคือแบบว่าถ้าจะเล่นแบบว่าสะสมจริงๆนะคุณเอาของเก่าที่ได้ราคาเนี่ยอันนี้ดีกว่าอนาคตเนี่ยมันไปได้ดีนะครับแล้วพอคุณตุ่มๆๆเช่ากันไปพักนึงพอลาก็ลาไปนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เวลาจะเช่าพระหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยพิจารณาหลายข้อนะครับพิจารณาเลยหนึ่งผู้สร้างใครวัดหรือว่าทีมงานหรืออะไรเงี้ยต้องดูด้วยอันที่สองคือวัตถุประสงค์แล้วมันใช้จริงไหมอะไรเงี้ยรูปแบบเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มันขายได้ไม่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าบอกว่าวัดออกส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยสวยหรอกนะถ้าวัดออกเองนะไม่ค่อยงานเท่าไหร่นักเพราะว่าเป็นแบบชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะงานที่เป็นแบบงานมือจริงๆเนี่ยอันเนี้ยนะฮะมันน่าจะช่วยเขาหน่อยนึงนะเพื่อความสวยงามนะครับผมนะอันนี้แหละก็ให้ไว้เป็นทัศนะก็แล้วกันผมก็พยายามเอาของเก่าเอาร่างเก่าๆเนี่ยมาให้แต่ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยของใหม่เนี่ยเราต้องพิจารณาให้ผมก็ต้องกรองไว้ให้ดีก่อนว่าอย่างเนี้ยดีจริงๆดีมากๆอนาคตอ่ะดีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยวัตถุประสงค์เราดูแล้วคนที่ดูแลตรงเนี้ยดีแล้วนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ก็สุดยอดวัตถุประสงค์ดีเกจิดีเสกดีจิตดีเนี่ยดีเลยนะฮะนะผมถึงมาแนะนำอย่างหลวงพวกเอี่ยมวัดเมืองยางเนี่ยนะทีมงานเราไปถ่ายทำเนี่ยนะก็ได้จากข้อมูลจากของเพื่อนผมนี่แหละนะเพราะว่าเขาเคยเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆอย่างที่ผมเนี่ยไปถ่ายผมบอกเลยว่าผมยอมรับนะว่าผมไม่ได้ขออนุญาตท่านก่อนแล้วหยิบเอากล้องเอาเนี่ยโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบถ่ายเปิดไม่ติดนะต้องออกไปรันเครื่องใหม่รอบนึงแปลกมากปกติไม่เห็นมีปัญหาเลยก็ต้องมารันใหม่พอรันใหม่จะถ่ายเสร็จมันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆก็เลยขออนุญาตหลวงปู่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนะครับท่านก็พยักหน้านะครับหลวงปู่เนี่ยตาท่านด้วยความชราสายตาของท่านเนี่ยเป็นต้อหินเนาะถูกแล้วถูกแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็แพ้แสงด้วยท่านก็เลยต้องใส่แว่นตาดำอย่างนี้ตลอดเวลาส่วนภาพที่เปิดเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าคือตาท่านแบบหมดสภาพอ่ะคนอายุอ่ะตาหนังตาท่านตกเลยแดงครับแต่ว่าตาท่านมองไม่ค่อยเห็นลางๆนะครับแต่ความจำท่านสุดยอดมากท่านจำได้ตั้งแต่ตอนหนุ่มๆเลยนะว่ามีความเป็นมายังไงครับนะท่านก็เล่าพูดจาชัดเจนหลวงปู่ผอมมากนะอายุอานามท่านเยอะแล้วก็ชราภาพมากนะผอมแบบผมจับมือท่านเนี่ยเล็กกว่าของผมอีกอ่ะถ้าบอกจับของวรนันเนี่ยเล็กไป1นิ้วแค่1ใน3เองมั้งครับเล็กมากนะครับแล้วหลวงปู่ท่านก็เก่งเมตตาจิตเยี่ยมมากนั่งเสกเนี่ยเปลวไฟเนี่ยโอ้โหขึ้นโอ้โหนะแบบพึบมาเลยทั้งที่อยู่ในห้องไม่มีลมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็เลยเอาเรื่องราวของหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับส่วนวัตถุมงคลเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าได้ถ้ามีโอกาสนะจะเอามานะครับจะวันนั้นหยิบมาป่ะถามจริงอันไหนนะไปถ่ายทำไม่ได้ผมไม่ได้ขอฮะผมครับผมมีคอนเซ็ปต์แล้วท่านเอาไหนบอกว่าเสกอะไรไว้ก็เสกไว้ไงเสกของใครอ่ะก็หลวงปู่เอี่ยมก็ผมไม่ได้จองไงมันหมดแล้วอ๋อก็คือเป็นช่วงที่เขาเสกใช่ผมไม่ได้จองไว้มันหมดแล้วก็หมดก็คือไม่มีมันหมดก็แปลว่าหมดไงคือที่เราไปถ่ายก็ไปถ่ายหน้าที่ของเราถ่ายคือน้ำมนต์เอามาไหมน้ำมนต์น้ำมนต์ไม่รู้ขอมาว่าไม่ได้ขอนะวันนั้นไม่ได้เตรียมเพราะว่าคนมันเยอะไม่ได้ทันนะถ้าไม่มีภาพให้เห็นมันจะมีตอนนึงที่เห็นภาพก็คือคนอ่ะผมไปถ่ายภาพนิ่งมาเป็นรองเท้าแตะรองเท้าแตะเนี่ยสุมเป็นกอภูเขาอ่ะเยอะมากอ่ะคือลานตอนแรกเราไปผมไปวันแรกเนี่ยลานเนี่ยเกตไหมโล่งๆโอ้โหต่างวันอย่างเงี้ยนะมันโล่งเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าคนจะเต็มพอรุ่งเช้ามาปุ๊บโอ้โหมันเดินเบียดกันเลยแสดงว่าคนเยอะมากนะฮะแล้วก็ไปถ่ายผมไปถ่ายรูปรองเท้าแตะมาสีสันมันสวยงามเลยมันเต็มไม่หมดไม่รู้ของใครเป็นของใครเป็นของใครเลยแต่มันก็ไม่หายหรอกมันก็อยู่เนี่ยครับเขาต้องเอาเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยมาช่วยกันดูแลไม่งั้นมันควบคุมไม่ได้แล้วที่วัดดีๆนะเขาแจกเหรียญทองคำนะฮะเอามือล้วงเลยถ้าล้วงก็ได้เลยผมไม่ได้ไปล้วงเขาเพราะว่าคนมันเยอะจัดไม่ไหวนะฮะโอ้ยถ้าแจกอย่างนี้คนก็ฮือกันมาโอ้โหเยอะมากแจกเหรียญทองคำนะกี่เหรียญไม่รู้หลายเหรียญนะแล้วก็มีเหรียญเงินอีกประมาณสัก40เหรียญแล้วก็มีเหรียญทองแดงอีกประมาณ 1,000 เหรียญนี่แจกฟรีใครล้วงได้เอาไปเลยสะใจฮะหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยยังไม่มีคนมีคนไม่ได้จับอีกหลายคนเยอะเยอะขนาดนั้นเยอะเป็นร้อยบางคนหยิบมาติดนิ้ว4เหรียญได้มั้ยถ้าติดนิ้วมา2เหรียญเนี่ยคนนั้นเนี่ยไม่ต้องได้ไปเลยสักเหรียญเดียวไม่ให้เลยนะไม่ให้เลยสักเหรียญเดียวต้องหยิบมาเหรียญเดียวเหรียญเดียวเท่านั้นคุณหยิบได้อะไรก็ได้เท่านั้นแล้วถ้าคุณหยิบ2เหรียญขึ้นมาปุ๊บนี่คือกฎกติกาที่เขาวางไว้ถูกต้องแล้วหยิบเผื่อเลือกไม่ต้องเอาไปสักเหรียญครับจบไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ถูกต้องจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่หยิบมา2เหรียญไม่ได้ถือว่าไม่ได้ถือว่าไม่ได้เลยสักเหรียญเดียวบอกอันนี้ถูกต้องนะเพราะว่ามีคณะกรรมการคอยดูตรงนั้นนี่ดีนะเขาหยิบเลยหยิบไปเลยหยิบได้แล้วบางที่เนี่ยเขาจะใส่ไข่ไม่ต้องใส่แล้วมานั่งเปิดดูเป็นเสียเวลาไอ้นี่หยิบเอาไปเลยคือไม่รู้อ่ะนะคือล้วงไปเลยแล้วไม่เห็นด้วยล้วงไปปุ๊บหยิบแล้วตรงไหนเอาไปครับจบแล้วแค่นั้นนะฮะมันดีนะครับเออเป็นห่วงวัดอาจารย์ปืนนะสักนิดนึงวัดราชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
าจารย์ปืนนี่ศิษย์สายหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตินะฮะศิษย์วัดประดู่ทรงธรรมครับแล้วก็เอ้ยวัดประดู่ทรงธรรมทรงธรรมนะฮะคือผมเสียดายอย่างรู้มั้ยอะไรกุฏิท่านไฟไหม้นะฮะตำราเก่าของหลวงพ่อกลั่นของสำนักวัดประดู่อย่างเงี้ยมันหมดไปหมดแล้วแต่ว่าเค้าเรียกเดชบุญนะฮะอะไรก็คือหลวงปู่ก็คือเป็นฤาษีอ่ะปู่ฤาษียังอยู่นะฮะแล้วก็หิ้งพระไม่ไหม้อ่ะเออแปลกดีผมก็งงเขาถ่ายรูปส่งมาเนี่ยไม่ไหม้นะพื้นที่ส่วนใหญ่มันไหม้ไปหมดเลยไหม้หมดไหม้ทั้งหมดฉะนั้นใครที่จะไปทำบุญที่วัดราชโดเชิญเลยนะฮะตอนนี้ไปทำได้ไปเลยครับอาจารย์ปืนวัดราชโดนะครับอ้าวถึงตรงนี้แล้วปรนันครับเดี๋ยวไปชมภาพวัตถุมงคลวันนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมภาพได้เลยครับภาพวัตถุมงคลวันนี้นะครับดูเลยฮะวันนี้เตรียมมาให้อย่างดีเลยของที่หาไม่ได้ในวันโอกาสต่อๆไปแน่นอน 100% นะครับรอถ้าเป็นเจ้าของอยู่คือวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมชุดนี้ฮะของหลวงพ่อสังขรวัดหนองกลับตำบลมหาโจรนะฮะสุดยอดครับแล้วก็เหรียญเหลี่ยมตัวนี้ปี37นะครับชุดของหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงฮะแล้วก็รูปถ่ายหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนี่เพิ่งแปลมาประมาณอันนี้หายากอันนี้หายากนี่เมืองพนัสเลยหายากครับกิ่งองค์ดำนะฮะอันนี้ชุดของอาจารย์ชุมเจคดีครับเหรียญมหาพรนะฮะมาคู่กับพระปิตาชุดที่2002แล้วก็ถ้ามาคู่กับพระปางลีลา2004อันนี้แท้ทันอาจารย์ชุมแน่นอนนะฮะปีหนึ่งกว่าอันนี้นิยมนะฮะแล้วก็นี้ครับสมเด็จทันตะวัดบวรโอ้โหนี่ยิ่งตัวหายากเลยนะเนี่ยวันนี้ผมถูกนะแล้วก็3,000สมเด็จถูกมากนี่ก็ถูกมากถูกมากถูกไม่มีเหตุผลแล้วก็ปิตาเกตอารหังสมเด็จกีฮุเกตอุเกตอุครับนะ2008อันนี้ยกเซตเลยยกเซตเลยพระสุดวัดหนองหวายรุ่น2นะครับปี1กว่านะฮะเหรียญลงมาแช่ปี97ครับนะฮะต่อมานะครับก็นี่ปิตาวัดเนินกระปอกมีโค้ดนะมีโค้ดข้างล่างใช่ครับแล้วก็จันลอยเท่าไหร่นี่18,000นะฮะ18,000แล้วก็มีอีกหนุมาน28,000ฮะครับเรียกผงพายตอนนี้ไม่มีแล้วนะชอบอะไรรีบเลยรีบเลยไปยังเนี่ยฮะยังไม่รู้เลยแล้วก็หลวงพ่อแช่มวัดดอนพันหงนี่ถูกโคตรโคตรถูกครับไม่ธรรมดาหลวงพ่อแช่มวัดดอนใจหอม2,800แพงตรงไหนผมถามแค่นี้17นะครับแล้วก็นี้4,900ไม่แพงถูกข้างนอกตอนนี้เล่นกัน7,000กว่าแล้วครับนะครับอันนี้ฮะมีอยู่ประมาณนี้วันนี้คัดมาแต่ของดีๆครับของที่หาไม่ได้ตามท้องสนามคือเดินไปก็ยังไม่เจอดีกว่านี่ประธานโทษนะเหรียญเนี้ย4,800ใช่มั้ยใช่เหรียญสวยมากก็สวยมากโคตรสวยผมเชียร์ออกนอกหน้าเลยเพราะเหรียญสวยมากสวยมากก็เหรียญนี้เหรียญสวยอ่ะเหรียญโคตรสวยเลยนี่ของใครเนี่ยเพิ่งได้มาของชาวบ้านฝากมาให้เหรียญโคตรสวยท่านผู้ชมฮะเอาปากกาครับคือปกติเหรียญเนี้ยเขาใช้แล้วมันสึกมันสึกหมดแล้วนี่เขาเหรียญสวยแล้วเหรียญแท้ดูง่าย 4,800 นี่ราคาเบามากนะครับอันนี้เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่ชื่อว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์วัดโพบางคล้าหลวงปู่ทิมท่านเสกครับปี17ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเหรียญเนี่ยเป็นรูปพระพุทธรูปเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าสวยมากประธานพรใช่อนะฮะอันนี้ให้ดูเลยใครสนใจก็ขอเชิญแล้วก็เดี๋ยวบอกข่าวนิดนึงนะฮะเหรียญดีนะฮะสัปดาห์หน้าแล้วมั้งวันที่4นะฮะอีกสัปดาห์ต่อไปดิอีก2สัปดาห์สัปดาห์ที่วันที่4ตุลาคมอะไรฮะนะขอเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนรายการด้วยนะสัปดาห์หน้าใช่มั้ยไปที่วัดโจโลบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจะไปสักการกันนะฮะเชิญชวนท่านผู้ชมไปประกอบพิธีนะครับอันนี้เนี่ยคือฝังเข็มทองเนี่ยคงจะเป็นโคต้าไปเป่ากันไปเป่ายันนะกับท่านอาจารย์ประคองนะรุ่นเจริญนะครับยอดคาราวาสนะอันนี้เป็นอาจารย์ดังชื่อดังของไทยนี่แหละแต่ท่านไปดังที่มาเลเซียสิงคโปร์ที่จีนนี่ท่านดังอยู่แล้วฮะที่ฮ่องกงตะกุดปราบเมียปราบเมียตะกุดเสน่มอนนะครับรายการเราขอเชิญทุกท่านถ้ามีเวลาว่างไปร่วมงานที่วัดเจ้าโลผู้ชายตรึมเลยฮะวันนั้นไปเจอกันแล้วก็รู้สึกพี่ผมเนี่ยไปเฮียเราได้คนหนึ่งแค่โคต้าใช่ไหมของรายการเราอ่ะนะประธานโทษมีผู้หญิงถามมาบ้างไหมอ๋อเต็มไปแล้วไม่ใช่ก็บอกว่ามีตะกรุดปราบเมียแล้วมีตะกรุดปราบหัวไหมไม่มีฮะก็ไอ้ปราบเมียน่ะอยู่เลยเหมือนกันเหรอนะอ้าวแฟนรายการไปแล้วกันนะครับคือไปเนี่ยต้องไปจ่ายเงินก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ฝังครับไปฝังตะกรุดเนี่ยคือฝังเข้าล่างจริงๆตะกรุดทองคำเข็มทองเนี่ยสายหลวงพ่อพิมพ์มาลัยวัดหุบปากกำฟังไปกี่เข็มแล้วฮะเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยววันที่4เนี่ยครับถ่ายรายการถ่ายฝังตัวผมนี่แหละครับนะฮะจะฝังในร่างกายเนี่ยฝังตรงไหนฮะก็ไม่รู้กี่จุดของอาจารย์ไม่รู้ตามแผนแกนี่ผมใส่9เล่มถ้าอย่างเนี้ย1โดนแน่นอนผมโดนมาทีงนะนี่1 2 3 4 5ใ
ทั้งหมดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะของผมเนี่ยจริงๆเนี่ยตรงนี้ได้4ดอกท่านอาจารย์ประคองเสียบเสียบเลยนะเนี่ยอาจารย์ประคองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเฮียผมด้วยจะบอกอาจารย์ประคองว่าจัดให้เป็นพิเศษ9ดอกเต็มที่9เล่มฝัง9เล่มผมแนะนำอย่างนี้นะตอนที่คุณฝังคุณอย่าห้อยพระไปนะอ๋อไม่ห้อยเพราะไม่งั้นมันจะแทงไม่เข้านะเขาสั่งแล้วนะครับโดยเฉพาะต้องถอดออกครับผมรู้พระหลวงปู่ทิมที่ใส่อยู่ต้องถอดผมรู้ฮะเพราะว่าของผมนี่ดันไม่เข้าห้อยพระไม่เข้าใช่พอไม่เข้าแล้วปล่อยจึ๊กทีนี้คาเลยฮะเข็มโอ้โหจิตตกเลยว่ารีบลงเลยฮะนะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยก็ขอเชิญถอดพระออกให้หมดวันนั้นถ้าแฟนรายการไปเนี่ยไปหาผมก่อนนะเผื่อจะมีพิเศษต้องบอกก่อนนะอันนี้สเปเชียลกันแต่ให้รู้กันไว้ตรงนี้ว่าถ้าไปแล้วไปหาผมก่อนที่ผมก็มีบอกพี่เขาแล้วนะครับว่าถ้าไปให้หาผมก่อนนะแต่จะไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ก่อนไปจ่ายไม่เป็นไรเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเพราะว่าถ้าเวลาเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเผื่อผมจะดึงคิวเนี่ยเข้าไปพร้อมกับทีมงานใช่ป่ะดีๆจะได้ไม่ต้องคอยนะแล้วไม่แล้วที่สำคัญคือใครที่เข้าพร้อมกันนี่ออนแอร์นะฮะออนแอร์ครับผมไม่ใช่ออนแอร์อย่างเดียวอาจจะมีสเปเชียลด้วยถูกต้องละครับอันนี้เราคุยผมคุยกับลูกศิษย์ทั้งซ้ายทั้งขวากันครบแล้วประชุมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจารย์ประคองเขาบอกโอเคนะครับแล้วเดี๋ยววันนั้นเนี่ยคนที่ไปกันเยอะเนี่ยนะครับถ้าใครไม่ได้ฝังเข็มทองซึ่งวันนั้นเนี่ยกำหนดไว้คือ100คนซึ่งมันเยอะมากแล้วนะก็จะเป่ายันให้ในพระโพธิ์นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดอกไม้ทุกเทียนไม่ต้องไปเอาไปเอาที่นู่นทำบุญกันไปชุดเราไม่กี่สตางค์นะ40-50บาทก็ทำบุญแค่กับวัดโจโร่ไปทำบุญดีกว่าแล้วที่วัดโจโร่เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องจะไปเป่าทองฝังเข็มทองเท่านั้นนะหลวงพ่อเนี่ยเก่งดูดวงมากต้องบอกเลยคุณจะได้รู้จักท่านในวันนั้นแล้วก็ที่วัดแห่งนี้นี่คุณไปขอใบบนบานศาลเก่าเนี่ยขอกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินที่วัดโจโร่โอ้โหได้ผลนี่ผมแนะนำสุดยอดเลยท่านผู้ชมแฟนรายการถ้าไปวัดโจโร่ฮะคือเมื่อกี้จันวิทย์บอกว่าไม่ต้องซื้อธูปเทียนไปแต่ผมแนะนำให้ซื้อน้ำเป็นแพ็คอะไปถวายพระดีพระจะได้ไม่ต้องออนแบบเหนื่อยเอาไปซื้อไปคนละแพ็ค2แพ็คมันก็เต็มเยอะมันก็ได้บุญนะถวายน้ำนะเอาไปประมาณนี้แหละนะครับอ่ะวัตถุมงคลก็คงจะเห็นแล้วว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวพักชมน่าสนใจสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปเที่ยวที่วัดกู่คำนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงสมชื่อหรือเปล่าพักสักครู่ครับชีวิตรัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อว่าลงปุ่มคอเลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างค
ครับก็สู่รายการครับผมตอนนี้เนี่ยพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันใน AAC ของเรายังอยู่กันที่จังหวัดน่านนะครับวัดพระธาตุกู่คำครับจะสวยงามขนาดไหนไปชมได้เลยครับยอดครับไม่ต้องพูดใช่ป่ะวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่วัดกู่คำนะครับในเมืองจังหวัดน่านนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวัดกู่คำแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่มีบันทึกจารึกมาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่ก่อร่างสร้างเมืองด้วยซ้ำไปนะครับเหตุประสงค์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นวัดกู่คำก็เพราะว่าครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาลนั้นนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ท่านเสด็จมากับพระอานนท์นะครับมาที่เขาน้อยนะครับหลังจากที่ทอดพระเนตรบนเขาน้อยเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จดำเนินลงมาด้านล่างนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยเห็นน้ำใสไหลเย็นในแถบลุ่มน้ำน่านแห่งนี้พระองค์ท่านก็มีความประสงค์ที่จะลงไปส่งน้ำนะครับหลังจากที่ส่งน้ำนะครับก็ปรากฏว่าพระราชาเจ้าเมืองผู้ครองนครเมืองน่านในอดีตนู้นพร้อมกับพระราชินีนั้นก็มาด้วยกันนะครับก็ลงไปส่งน้ำด้วยปรากฏเห็นเป็นอัศจรรย์เห็นองค์ตถาคตเรานะครับก็นึกว่าเป็นพระอินทร์บ้างนะนึกว่าเป็นพระพรหมบ้างเสร็จแล้วท่านก็ตกใจกลัวจะบาปบ้างนั้นเถอะนะก็เลยเข้าไปสอบถามนะครับกับองค์ตถาคตว่าพระองค์ท่านนั้นคือใครท่านก็เลยอธิบายว่าพระองค์ท่านนั้นคือพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเจ้าเมืองและก็พระราชินีนั้นก็ดำผ้านะครับอาบน้ำฝนนี่แหละมาถวายพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็รับแล้วก็เปลี่ยนเรียบร้อยพอเปลี่ยนเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็พระราชทานผ้านะครับแก่เจ้าเมืองนั้นกลับไปให้เก็บไว้เป็นสิ่งอันเป็นมงคลแก่เมืองนะครับนอกจากผ้าน้ำฝนแล้วนะครับยังมีเส้นเกศาผ้าจำนวนหนึ่งที่พระราชทานไว้ให้นะครับเมื่อพระราชทานไว้ให้ปรากฏว่าตัวผ้าน้ำฝนนั้นเปลี่ยนเป็นผ้าน้ำฝนแบบทองคำเลยนะครับเจ้าเมืองเห็นเป็นอัศจรรย์นะครับก็เลยนำไปบรรจุไว้ในพระธาตุซึ่งพระธาตุณจุดแห่งนี้เนี่ยก็คือเป็นโขดหินหรือเป็นหินเนี่ยที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาผ้าเนี่ยมาผ้าตากไว้นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่อันเป็นมงคลและก็ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองน่านนะครับเนี่ยครับก็เลยปรากฏเป็นวัดกู่คำขึ้นซึ่งด้านหลังของเราเนี่ยเป็นองค์พระธาตุกู่คำก็คือบริเวณหินศักดิ์สิทธิ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาผ้ามาวางตากไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมความงามภายในพระโบสถ์กันต่อนะครับแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบริเวณโดยรอบข้างในครับผมตามไปพร้อมกันครับนั่งตรงนี้นะครับด้านหน้าขององค์พระประธานแห่งวัดกู่คำนะครับสังเกตได้ว่าจะเป็นศิลปะแบบพม่าประเทศเมียนมานะครับลงรักปิดทองอย่างสวยงามเพราะว่าเป็นวัดเก่าเป็นของเก่าที่เขาดำรงในเรื่องของศิลปะต่างๆนะครับรวมทั้งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมมาอย่างมากมายเดียวนะครับซึ่งภายในวัดกู่คำที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีองค์พระประธานสวยงามแล้วนะครับอีกองค์นึงที่น่าสนใจก็คือนี่ครับธรรมาสน์ธรรมาสน์ที่ทำด้วยไม้จำหลักไม้ฐานเนี่ยเป็นปูนนะครับแล้วก็ลงลักปิดทองแล้วก็ปัวตะกัวติดกระจกแปลกไหมนี่นะครับของแปลกแล้วก็ของดีทีเดียวนะครับซึ่งเราสามารถที่จะหาดูงานนะทางประติมากรรมสวยๆนะอย่างนี้ได้ก็ที่วัดกู่คำแห่งนี้นะครับนอกจากวัดแห่งนี้เนี่ยจะมีพระพุทธรูปที่มีความสำคัญแล้วนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมเดินทางเข้ามาเนี่ยผมจะเห็นก็คือพระศิวลีจกบาทที่นี่นะครับมีความงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อคล้ายๆกับทางเมียนมานะครับเรื่องของพระโบเข็มพระศิวลีนะพระอุปคุตเนี่ยมีความเชื่อคล้ายๆใกล้เคียงกันและนอกจากนี้นะครับที่นี่เนี่ยยังเป็นที่สืบสารนะครับมรดกทางวัฒนธรรมก็คือการตอกลายบนกระดาษนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านด้วยของจังหวัดน่านนะครับแล้วก็มาดูงานหัตถกรรมฝีมือของช่างเมืองน่านนะครับว่าเขาทำได้ละเอียดอ่อนช้อยแล้วก็งดงามขนาดไหนถ้าใครไม่สังเกตว่าเป็นอะไรแล้วก็นะดูไม่ออกเลยทีเดียวนะครับว่าเนี่ยแหละครับคือจำหลักลายของเมืองน่านเขาครับอันนี้นะครับก็คือองค์พระธาตุวัดกู่คำนะครับซึ่งเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งตอนต้นนะครับว่า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยเสด็จมาดำเนินมาถึงบริเวณแห่งนี้แหละซึ่งเป็นแนวแม่น้ำเก่านะครับแล้วก็นำผ้าอาบนะครับมาตากไว้ตรงโขดหินก็คือบริเวณแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็เลยกลายเป็นพระธาตุกู่คำในปัจจุบันนั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของวัดกู่คำแล้วก็ความงดงามของเชิงช่างศิลปะของเมืองน่านในการตอกผ้าตอกลายลงบนพื้นผิวแล้วก็มาประดับนะครับอย่างสวยงามวัดนี้นี่สุดยอดจริงๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจะมีวัดไหนที่รายการเราไปเจาะลึกก็คอยติดตามชมรายการของเราไว้ให้ดีนะครับเรามีอีกมากมายหลากหลายสถานที่ให้ท่านผู้ชมได้สืบค้นกันวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับนะครับก็คือความงดงามของเมืองไทยวัดไทยวัดพระธาตุกู่คำนี่เองนะฮะเนี่ยครับเป็นวัดที่มีความงดงามมากก็น่าไปเที่ยวใช่ครับก็ไปเมืองเก่านะของน่านเนี่ยเขาจุดกำเนิดเริ่มต้นคือจากวัดนี้แหละนะครับอ้าวนะครับถึงตอนนี้รับประนันก็เตรียมของมานะครับให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันถือไปหน่อยมายันแชกงพระยันเชกงที่ฮ่องกงนะอันนี้นะอ้าวแล้วก็อีกเดี๋ยวนะ3ชิ้นนะครับมาดูกันเลย3ชิ้นอีก3ชิ้นนี้ให้อย่างงี้อีกนะฮะความนิดนึงเดี๋ยวจะอธิบายสำเภาทองเจ้าสัวนะครับวัดประดู่พระอารามหลวงมหาสุรศักดิ์ครับนะครับนี่ลำหนึ่งปัจจุบัน800บาทครับนะฮะแล้วก็มีพระพิฆเนศครับตรงกล่องกลางนะเป็นเหรียญพระพิฆเนศหลังสอทอครับของสมเด็จพระเทพครับนะฮะบูชา500นะองค์นึงแล้วก็เหรียญพระพิฆเนศรวยทันใจเหรียญเดียว400พระยานที่ผืนละพันหมดเนี่ยพันเดียวฮะครับพันหนึ่ง4ชิ้นนะมี2ชุดใครสนใจก็โทรสอบถามมาได้เลยตอนนี้นะครับหมดเนี่ยพันเดียว858569592มี2ชุดฮะมี2ได้เลยครับผมนะครับส่วนเล่นเกมในวันนี้นะฮะโทรได้เลยตอนนี้นะครับ029423319นะครับพยานนี่ผืนดีมากนะพยานนี่พยานดีผ้าดีมากวันนี้นี่ให้อันนี้นะครับเอาอันเดิมแหละพระพิฆเนศยังไม่ได้ยังไม่มีใครออกไปนะส่งเข้ามาแล้วกันนะครับนี่ฮะพระพิฆเนศนะอ้าวต้องโทรเข้ามาโทรเข้ามานะเล่นเกม029423319เล่นเลยไหมเล่นเลยโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้เล่นเกมก็เวลานี้นะครับผมอย่าพลาดอย่าช้าอย่าพลาดได้แล้วก็ได้ไปเลยนะให้แล้วก็เอาไปเลยนะให้ไปโทษเดี๋ยวเพิ่งโหลดนะโทรไม่ได้เลยเวลานี้นะครับแหมตอนนี้สึกสายมันจะสัญญาณมันจะไอ้นี่หน่อยนะมันจะเลทนิดนึงนะครับโทรเข้ามาได้เลยหรือร่วมสนุกผ่านทาง SMS นะครับ4642828เบอร์ที่คุณอยากจะได้เลือกเข้ามานะแน่นอนแล้วก็ชุดของปรนันท์นะฮะสี่ชิ้นนี้1ชุดละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะโทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับครับก็0858569592นะครับโทรเข้ามาได้ตอนนี้นะฮะแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการเดินทางผมก็มีเดินทางอย่างเงี้ยไปทั่วไปไหนฮะสัปดาห์หน้าเลยสัปดาห์หน้านี่เดี๋ยวเขามีนัดก่อนว่าจะไปไหนนะฮะแต่ที่แน่คือที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเพิ่งไปถ่ายทำวัดโบสถ์มาครับเดี๋ยวค่อยว่ากันบรรยากาศที่พนัสนิคมไปตักบาตรขนมครบมาแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับ26ครับ26 27 28 29ออกเลย30จะได้ให้อาจารย์มีเสียของหมายเลขครับแม่อะไร56แน่เลยล้นไป30นิดเดียวล้นตัวหน้าไปหน่อยไม่เป็นไรนะร่วมสนุกกันได้นะครับผมโทรเข้ามาก็แล้วกัน029423319ตอนนี้เปิดสายแล้วครับผมนะครับก็ขอเชิญกันแล้วกันนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อโสดนะครับยังพอได้อยู่นะฮะเนื้อเงินเหลืออยู่แค่ไม่กี่เหรียญ2เหรียญเองมั้งเท่าไหร่หมดละเหรียญ 1,900 เหรียญเงิน 1,900 600ครับเนื้อทองเหลืองฝาบาทสวยๆเลยนะ250เนื้อทองแดง150ครับจะหมดแล้วสุดยอดครับสุดยอดครับผมนะส่วนเกจิอาจารย์ท่านอื่นยังติดต่ออยู่ยังไม่ได้นะหลายๆคนคงเห็นในเฟซแล้วล่ะมันได้ไม่ง่ายหรอกผมบอกได้เลยคือยอดมันไปเร็วมากนะครับพระใหม่นะอันนี้นะแต่ส่วนใหญ่ในที่ผมเอามาให้ส่วนใหญ่คือวัดสร้างเองนะครับวัดสร้างเองเท่านั้นนะครับไม่งั้นก็ได้ไปแล้วนะครับอ้าวใครสนใจก็โทรสอบถามมาตอนนี้อ้าว029423319นะครับเล่นเกมร่วมสนุกกันตอนนี้4642828 SMS สวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับ47ครับ47 48 49 50 51นะประกอบนะครับครับลองดูนะเอามาเลยหมุนเลยอะไรนะ47 48 49 50 51 71 71
แม่เอาใหม่ฮะโทรมายังมีเวลาอยู่นะโทรมาได้ตอนนี้พยายามโทร 2-3 นาทีนี้เอาเลยเอาเลยตอนนี้41กับ56ใช่ไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะฮะครับผมนะโทรมาได้ชุดนี้เนี่ยพันเดียวนะพันเดียวพันเดียวพันเดียวนะให้ดูกันย้ำอีกรอบด้วยพยันแชร์กงพยันแชร์กงนะฮะพระพิฆเนศวัดเจ้าอามพระพิฆเนศ1เหรียญแล้วก็เหรียญนึงก็400นะเหรียญฮะสมทอง800ครับผมนะฮะแล้วก็ตรงกลางเป็นพระพิฆเนศสทนะครับนะฮะอันนี้พันเดียวฮะพันเดียวเท่านั้นเองโลพยันไปผืนละพันนะพยันทุกวันครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโทรเข้ามาเอาหลุดไปซะแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับติดโทรเข้ามาติดโทรเข้ามาโทรเข้ามาฮะขอบคุณนิยสารพระเครื่องพุทธคุณพี่ชัยศรีนะฮะหายเงียบไปเลยพี่แกนะทำไมฮะไม่ติดต่องานคุยงานกันอยู่หายเลยนะตอนนี้แกลูกแกแต่งงานแต่งงานที่อเมริกานะมีความสุขนะครับขอบคุณมากเลยครับหน้าปกนี่พระอาจารย์ภูไทยนะครับแล้วก็อีกเล่มนึงนะครับนิยสารพระเครื่องพระเกจิครับนี่เพิ่งออกใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยนะครับนะนี่ที่หนังสือที่เขาสนับสนุนรายการเราอยู่นะครับนี่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 อันนี้อะไรพระเกจิพระเกจินะครับอ่ะโทษทีโทษทีทำไมองค์นิสสันพระเครื่องพระเกจิเดี๋ยวขอบคุณทุกคนนะโอเคนี่เกจิแห่งสยามเนี่ยพระเกจิสยามนี่พี่พิชานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมหมายเลขครับ25ครับ25 26 27 28 29เอาละเอาลองดูนะฟ้าบหมายเลข86 86แม่แต่มันใกล้ๆกันหมดนะมัน66กันหมดนะเออมันแปดแปดใกล้ๆนะโทรไหมฮะยังมีเวลาฮะมีเวลาครับผม02942นาทีโทรมาฮะนะครับโหพระพิฆเนศเลี่ยมเสร็จพร้อมใส่ไม่ทำอะไรแม่ผมอยากให้เสียของอ่ะเร็วๆฮะรีบโทรแล้วแต่นะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณนิยสารทุกท่านเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอย่างผลิตภัณฑ์ของ MTI นี่อะไรฮะผลิตภัณฑ์หมามุ้ยดำสายพันธุ์พาราตะนะครับวีบีนะครับอาจารย์วิทย์กินทุกวันเลือดจระเข้วานิไทยหนึ่งเดียวของโลกสูบเลือดเลือดทานแล้วสุดยอดดีดีไหนกินโชว์สิไม่ได้เอาน้ำมาคืนไม่ลงเหรอนะนั่นไงน้ำหยิบมาไม่เอานั่นน่ะสุดยอดน้ำอะไรแล้วก็ครับผลิตภัณฑ์เลดยิปไลท์นะครับของบริษัทเบเน่นะครับผมกะโดมให้อาจารย์ทั้งหมดแข็งทั้งคืนวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของเกษตรศาสตร์นะครับผมอันนี้โดยตรงจากท่านอาจารย์อันนี้เลดยิปไลท์นะครับผมอ้าวโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับหมายเลขครับ45ค่ะ15 16 17 18 19 45 45 45 46 47 48 494549ออกกระเด็นสาธุพันเตะ13 13นะครับเอาใหม่ครับโทรใหม่โทรเข้ามาใหม่มีเวลามีเวลาอยู่ครับยังมีเวลาวัตถุมงคลวันนี้หลากหลายชิ้นนะครับแล้วก็เช็คได้เลยผมบอกได้เลยว่าถูกไม่แพงครับนะครับหาได้ที่นี่แหละนะครับแล้วก็วัตถุมงคลหลวงปู่ทิมเนี่ยเราจะไปหาของแพงๆทำไมเอาของที่มันเอาของทันท่านดีที่สุดเป็นผมก็จะเอาของทันท่านใช่ครับเอาใกล้ที่สุดอ่ะเอาอย่างเงี้ยดีสุดครับแล้วเนี่ยของเนี่ยส่วนใหญ่ทานหมดเลยเอ๊ะแล้วเก๋งจีนยังเหลืออยู่บ้างไหมเนี่ยไม่มีแล้วหมดแล้วเหรอฮะเนี่ยนึกว่ามีได้บอกท่านผู้ชมอ้าวจะบอกทำไมครับไม่มีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับ28ครับ28 29 30 31 32เอามาเอาละไม่ได้โดนเฮ้ย28ครับ28นะโดนครับเดี๋ยวให้เลขเบอร์โทรนะหลังไมค์นะเดี๋ยวหลังไมค์จดหน่อยนึงแล้วก็ที่อยู่ด้วยชื่ออะไรครับบอกก่อนนิดนึงสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์สมศักดิ์อะไรเอ่ยทองภูลทรัพย์ครับอ๋อโอเคเจ้าเก่านะนี่ได้ไปนี่แฟนรายการประจำเล่าเพราะว่าสมศักดิ์นี่มีเยอะเฮ้ยไม่อันนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องหมุนเลยนะเขาบอก28มันหมุนต้องมาที่28นะละโอ้โหโชคดีครับคือไม่ได้เรียงอะไรเลย28เลยเป๊ะนะให้กันไปนี่นะฮะพระพิฆเนศนะครับมีเวลาหมุนต่อไหมเดี๋ยวนิดนึงจะเย็นใจเย็นเล่นเกมต่อเนื่องไปเลยไม่เป็นไรห้อยอะไรอยู่ครับเนี่ยห้อยอะไรอยู่เหรอก็ไม่รู้แกก็ห้อยพลาดในรายการนี่แหละผมก็อยากรู้ว่าห้อยอะไรอ้าวโทรเข้ามาใหม่ได้เลยเดี๋ยวมีเอาแจกวัตถุมงคลอื่นไม่มีปัญหานะฮะครับได้เลยใช่ไหมหยิบเนี่ยเดี๋ยวแจกนี้ก็ได้เอางี้ดีกว่าผมแจกแชร์กงผืนละพันในโลกจิตแจกเอาแชร์กงโทรมาเลยฮะต่อจากนี้ตรงนี้นะต่อจากนี้ก็จะเป็นพยานได้ไปแล้วนะไม่เกี่ยวนะแจกให้สำหรับเล่นเกมนะฮะนะผืนละพันจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะ02 942 3319พอพยานเขาทำดีเขาเย็บริมเป็นทองไม่เห็นเหรออันนี้ของฮ่องกงฮ่องกงให้มาไอ้ร้ายฮ่องกงนะแชร์กงอ้าวเล่นเกมต่อนะต่อนะโอเคโทรเข้ามาเลยฮะเล่นต่อเลยจนหมดเวลา
เชโกงนี่เอาไว้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปป้องกันอุปสรรคนะแม้หมดเวลาไม่ต้องเสียของเวลาหมดไปแล้วหมดเวลาช่วงนี้เดี๋ยวพอเปิดรายการมาปุ๊บเนี่ยดูภาพหลวงพ่อสดวัดเขาหินโค้งครับเหรียญเสมารุ่นแรกคุณเช่าเถอะผมจะบอกให้เลยว่าพระเขาแรงจริงนะครับไม่ได้โควต้าในรายการได้มาเนี่ยก็จะไม่ได้แน่นอนหมดไปอยู่แล้วนะครับไม่ใช่โทรถามสันจันทบุรีก็ได้นะว่าเราออกเนี่ยเราไปบวกไหมไม่บวกค่าส่งก็ไม่จัดให้ก็เอาจัดให้เสร็จเลยฟรีๆไม่ได้ทำอะไรนะพิเศษในรายการอยากให้ท่านผู้ชมได้มีของดีๆไว้ติดตัวนะในราคาที่เบาที่สุดเลยนะครับผมเอ้าเดี๋ยวพักชมที่น่าสนใจจากทางสถานีสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระครับผมคือวิทย์รัตนโกส